วันนี้คุณผู้ชมครับที่ตราดนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีกรณีหนุ่มคนหนึ่งฮะขับรถไปเที่ยวกับแฟนสาวปรากฏว่าเข้าไปในปั๊มไปทําธุระพอกลับออกมาไกทีกกาลังถอยรถมีศพตกลงมาจากใต้ท้องรถของเขานะครับลองไปดูเรื่องนี้ฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นรถคันนี้นะฮะก็พอถอยออกมาเนี่ยครับอเห็นไหมฮะโอ้เนี่ยค่ะเนี่ยครับตกมาแล้วนะฮะ เราเบอไว้นะครับปรากฏว่ามีคนเห็นและตกใจนะครับ <L an> พยายามตะโกนเรียกรถคันนี้บอกมีศพตกลงมานะฮะเป็นเหมือนชิ้นส่วนศพเนี่ยคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับร้อยตํารวจเอกยอดคมอินไขท่านเป็น,นร้อยเวรสถานีตํารวจภูทรเขาสมิงนะฮะได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่าพบศพเนี่ยร่วงลงมาจากใต้ท้องรถที่จอดอยู่ภายในปั๊มน้ํามันสว่างสวัยตำบลแสนตุ้ง เทียเ่ยงเผอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับหลังรับแจ้งก็มีการประสานเจ้าหน้าที่กู้ภยัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดให้เข้ามานะครับให้มาดูแลเนี่ยนะครับมีการตามแพทย์เวรน,นะฮะจากโรงพยาบาลเขาสมิงเนี่ยให้มาตรวจสอบด้วยมเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันก็ไปพบไทยมุงแล้วฮะเป็นจำนวนมากเลย บริเวณพื้นถนนนะครับไปพบชิ้นส่วนของมนุษย์กระจัดกระจายเต็มพื้นเป็นทางยาวสภาพศพเนี่ยนะฮะแรลกละเอียดธนสูตรเบื้องต้นก็ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุประมาณ30-35ปีสวมเสืส้อยืดสีเขียวนะครับกางเกงขาย,ยาวภายในที่เกิดเหตุครับยังพบรถเก๋งฮ o n d a j แจ๊สีเทาทะเบียนกรุงเทพมหานครนะครับทราบชื่อผู้ขับขี่ต่อมาก็คือนายสหรัฐพลอยครุฑอายุ29ปีครับ ไปสอบถามนายสหรัฐก็เล่าให้ฟังว่าตนเองนั้นขับรถมาจากจังหวัดปทุมธานีจะไปเที่ยวเกาะช้างกับแฟนครับเมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุไม่ทราบนะฮะแถวแถวนั้นก็บอกว่าอยู่ตรงตำบลซึง้งอําเภอขลุงี่ทธิจันทบุรีเนี่ยนะฮะเขาบอกมาถึงตอนตีห้าขึ้นเขาบอกเขาเหมือนขับรถทับซากสัตว์อะไรบางอย่างค่ะคือตอนแรกไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมครับตนเองคิดเป็นซากสัตว์ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับพอมาจอดปั๊มน้ํามันจะทําธุระแล้วก็มีคนเนี่ยไปตะโกนเรียกบอกว่า มีซากมีร่างของมนุษย์เนี่ยตกลงมาจากใต้ท้องรถเขาครับเนี่ยนะฮะคือเขาตกใจนะครับก็เลยรีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจเบื้องต้นนะครับร้อยเวรที่สพเขาสมิงเนี่ยนะฮะก็บันทึกภาพในที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานหลังจากนั้นครับจะมีการประสานตำรวจสพคลุงนะฮะเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงขณะนี้ตำรวจนะครับก็ได้เชิญตัวนายสารัฐนั้นไปให้ปากคำต่อนะครับที่สพคลุงเรียบร้อยครับนี่นะฮะ อันนี้คือมืนเป็นเป็น,ปนชิ้นส่วนหรือไงใช่ใช่ค่ะคือผู้สึกขาวบอกว่าสภาพก็คือมันแหลกแหลกไปหมดนะคะเพราะว่าลากมาไกลกว่า20กิโลเมตรนะคะอืเนี่ยครับคือตำรวจจะต้องมีการไปพิสูจน์ตัวรถด้วยว่ามีร่องรอยชนไหมดูไหมฮะหรือว่าไปทับคืออาจจะมีคนที่เสียชีวิตอยู่บนถนนแล้วก็ไปคล่อมมาแล้วก็ลากมาค่ะ คันนี้นะฮะแต่ดูจากสภาพด้านหน้าก็ไม่มีร่องรอยถูกชนอะไรเนี่ยนะครับตอนตีห้าขับไปแล้วมันมืดตรงนั้นเขาบอกก็เลยคล่อม,มกับคล่อมอะไรไปอย่างเขคิดว่วเป็นพวกซากสัตว์ปรากฏไม่ใช่นะฮะเป็นร่างมนุษย์ครับน,นะฮะเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบทีนะครับว่าญาติของผู้เสียชีวิตจะมาติดต่ออะไรยังไงค่ะแล้วก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุ ที่ทางาคนที่ขับรถคันนี้บอกว่าเป็นจุดที่อำเภอคลุงนะคะ้องไปไล่กล้องดูตีห้าครึ